อบอุ่นป๊อกพัสกรอวยพรวันเกิดแม่ปุ๊กอภัสรา74ปีสวยไม่สางป๊อกพัสกรโพสต์ภาพวันอวยพรวันเกิดคุณแม่ปุ๊กอภัสราหงสกุลนางงามจักรวาลคนแรกของไทยฉลองอายุครบรอบ74ปีเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักมากๆแถมยังเป็นขวัญใจของพี่ๆหลายๆคนสำหรับครอบครัวของนางเอกสาวมากี้ราศีบาเลนซิเอกาจิราธิวัฒน์กับสามีหนุ่มนักร้องป๊อปภัสกรจิราธิวัฒน์และเป็นที่ทราบกันดีว่าทั้งสองคนได้มีโซ่ทองคล้องใจสุดน่ารักอย่างน้องแฝดน้องมีก้าน้องมีย่าและล่าสุดในอินสตาแกรมของหนุ่มป๊อกได้โพสต์ภาพของคุณแม่ปุ๊กอภัสราหงสกุลนางงามจักรวาลคนแรกของไทยเนื่องจากเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมานั้นเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่อายุครบ74ปีนั่นเองโดยภาพที่หนุ่มป๊อกเลือกมาโพสต์นั้นเป็นภาพของคุณแม่หลังจากที่ได้ตำแหน่งนางงามจักรวาลและให้แคปชั่นอวยพรวันเกิดคุณแม่ไว้ว่าสุขสันต์วันเกิดครับแม่ขอให้แม่มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะครับรักที่สุดอภัสราห้องสกุลา ไม่ต้องดาวแล้วพะแชเอิร์กเฉลยดาราสาวอารมณ์ดีซุ่มเงียบเปเงินผู้ชายแบบจุกๆไม่ต้องดาวแล้ว2พิธีกรจอมแฉพะแชเอิร์กเฉลยดาราสาวอารมณ์ดีซุ่มเงียบเปเงินผู้ชายแบบจุกๆคือซานิชนิภาพรบอกได้คำเดียวเธอสวยและรวยมากหลังจากเพจเจ๊มอย108แอบเมาเรื่องราวลับสนานวงการบันเทิงถึงดาราสาวอารมณ์ดีที่ไม่ค่อยเห็นมีแฟนเป็นตัวเป็นตนแต่ล่าสุดเธอซุ่มเงียบมีหนุ่มคนรวยใจแล้วซึ่งนางก็ไม่ได้ปิดแค่ไม่ชอบพูดเรื่องรักๆใครใครเท่านั้นแต่ที่สำคัญนางเปผู้ชายคนล่าสุดมากอยู่ไม่รู้ว่าผู้ชายที่เข้ามาในชีวิตนางหลงรักนางเพราะอยู่ด้วยแล้วสบายใจหรืออยู่แล้วได้ใช้แค่ของดีๆแบรนด์หรูๆกันแน่อ่านข่าวใครกันเพจดังมาเรื่องลับดาราสาวอารมณ์ดีซุ่มเงียบเปเงินผู้ชายจุกๆแห่ชี้เป้าล่าสุดพัดอานนท์และเอิร์กพรหมพรเฉลยว่าดาราสาวอารมณ์ดีสวยและรวยมากที่ชอบเปผู้ชายคือนักร้องและนักแสดงสาวมากความสามารถซานิชนิภาพรหรือซานิเอเอฟโดยพัดเผยว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้หญิงสามารถเลือกคนที่เราชอบและถูกใจที่สุดแต่ถ้าเรามีเงินก็สามารถเปได้เหมือนกันขนาดพัดยังเปเงินมากกว่าซานิเลยและฝากถึงซานิอย่าไปสนใจข่าวเมาส์เพราะเราสวยและรวยมากพร้อมกันนี้พัดยังแอบถามอีกว่าใช่เด็กในสังกัดตนเองหรือเปล่าซึ่งซานิตอบเสียงแข็งบอกไม่ใช่ไม่ใช่แต่หนุ่มคนรวยใจคนใหม่จะเป็นใครนั้นต้องรอฟังคำตอบจากปากซานิอีกทีคลิปดูคลิกข่าวเมาส์แท็กเอาคืนแสบแชร์สภาพห้องนอนเบลลั่นคนเราอย่าดูแค่ภายนอกแท็กเอาคืนแสบแฉสภาพห้องนอนเบลเต็มไปด้วยความรกหลังจากที่เคยโดนแฉเรื่องถอดกางเกงเกลื่อนกล้าแท็กเอาคืนแสบชีวิตคู่มีครบรถจริงๆสำหรับครอบครัวของแท็กพรัญญูกับภรรยาเบลอดิราเองตระกูลที่เดี๋ยวนี้มักจะได้เห็นโมเมนต์หวานหวานบ่อยขึ้นแต่ความฮาร์ดคอร์ตามสไตล์หนุ่มแท็กก็ยังคงอยู่แท็กพรัญญูโพสต์ภาพครอบครัวอบอุ่นต้อนรับปีใหม่หลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันไฮสเบลสงสัยใครให้ดอกไม้สามี
อืมโป๊ะที่แท้แท็กเซอร์ไพรส์ครบรอบแต่งงานอากาศหนาวแท็กพรัญญูกอดเมียโชว์เสียงเชียร์ดังให้มีลูกเพิ่มเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยโดนคุณศรีภรรยาได้แกงพฤติกรรมคุณสามีโดยเอาภาพกางเกงที่ถูกถอดเกลื่อนกลาดกระจัดกระจายไม่ลงตะกร้ามาแฉสามีว่าตะกร้าไม่เคยได้ทำหน้าที่ของมันล่าสุดเจ้าตัวเลยแกงคุณภรรยากลับโดยโพสต์ภาพห้องนอนสุดรกรุงรังพร้อมระบุว่าโอ้เยยตายแล้วแล้วชีวิตจริงห้องผู้หญิงห้องผู้ชายคนเราอย่าดูแค่ภายนอกเชื่อเหอะห้องผู้หญิง 90% เป็นแบบนี้จริงไหม 5,555 ลองเข้าไปดูตอนไม่ได้ตั้งตัวหรือดูในรถได้ลองไปเช็คดูนะหนุ่มนี้ยังไม่รวมตัวเครื่องแป้งนะผู้หญิงมีอะไรที่ผู้ชายไม่เข้าใจอีกเยอะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแกงมาแกงกลับนึงว่าโจรขึ้นโบกานด้านสาวเบลก็รีบแก้ต่างทันทีว่าพ่อปันนั้นมันห้องเก่าอย่ามาห้องเก็บของงงต่างหากกบกอเรียกได้ว่าแกงมาแกงกลับมาโกงจริงๆเพราะก่อนหน้านี้สาวเบลก็ได้เอาไว้ไม่แพ้กัน เบียร์ใบหยกพาไปดูความวู่วามบุ้งใบหยกน้องสาวเฮียจะไหวไหมตามไปดูความวู่วามของน้องสาวบุ้งใบหยกกับการซื้อรถมินิที่แรงที่สุดราคาหลายล้านจ่ายเงินครบโดยไม่เคยเห็นรถเบียร์ใบหยกเผยคลิปพาไปดูความวู่วามของน้องสาวบุ้งใบหยกกับการซื้อรถมินิเมื่อน้องสาวของเฮียเบียร์เกิดความอยากบวกความวู่วามในการซื้อรถมินิสุดน่ารักงานนี้เฮียเบียร์ของเราจึงต้องถึงกับตามไปดูแต่เมื่อเจอกับรถคลาสสิกและน้องสาวอย่างบุ้งใบหยกงานนี้เฮียเบียร์เราจะไหวไม่ต้องไปชมกันยิ่งกว่าถูกหวยบุ้งใบหยกกรี๊ดหนักถูกสลากรางวัลที่1ได้รถเบนซ์เหยียบ2ล้านเว็บคงบุ้งเปิดใจหมดเกือบล้านกว่าจะมีน้องบุญแจงดราม่าตกถังข้าวสารใบหยกนอกจากรีวิวรถมินิออสตินรุ่นคลาสสิกที่จอดเรียงรายหลายคันเบียร์ใบหยกออกตัวไม่มีความรู้เรื่องรถมินินำรถมินิมารีวิวพร้อมบอกว่าจะพาไปดูความวู่วามของบุ้งใบหยกน้องสาวไปซื้อรถและจะไปรับรถที่ศูนย์มินิบางนาแถมหาไปอีกต้องเปิดข้อมูลจากที่อื่นมารีวิวจนเบียร์บอกว่าช่องนี้ข้อมูลไม่มีมากพร้อมทั้งลองเอารถไปขับบอกแทบไม่อยากเชื่อจะเป็นรถปี70สภาพใหม่สวยมีทั้งเปิดประทุนสุดเท่ก่อนที่บุ้งใบหยกน้องสาวเจ้าของรถตัวจริงจะมารีวิวรถมินิรถในฝันที่จอดเรียงรายพร้อมเว็บสารินสามีรถแต่งสวยแต่งตามโมเดลรถมินิของเล่นพี่ชายคอยแกล้งน้องสาวทั้งแกล้งเขย่ารถต่างๆนานาน้องสาวก็ร้องเสียงหลงด้วยความเป็นห่วงรถก่อนบอกว่าจะพาไปดูความวู่วามน้องสาวตัวยุ่งขายแล้วซื้อใหม่แถมสั่งซื้อรถแบบดูรูปไม่ได้มาดูเองพี่ชายบอกว่าขับรถมินิตามน้องสาวไปรับรถพร้อมบอกว่ารถก็อินดี้เจ้าของก็อินดี้ช่างก็อินดี้คอนเซปต์รถคลาสสิกตัวเองไม่ค่อยอินแต่พอมาขับแล้วรู้สึกมีเสน่ห์บุ้งบอกว่าเห็นแล้วสวยชอบมาตั้งแต่มัธยมแล้วก่อนไปถึงศูนย์มินิพี่ชายบอกมาดูความวู่วามน้องสาวไม่เคยมาที่ศูนย์แล้วซื้อรถได้ยังไงน้องบอกเขาส่งรูปให้ดูไม่ต้องมาดูรถซื้อเลยมินิคลับแมนจอห์นคูเปอร์เวิร์กแรงที่สุดในรถมินิแล้วแถมสีมิดไนท์แบล็กสีหายอยากจ่ายเงินครบเพิ่งมาเห็นรถครั้งแรกสายมูตัวจริงต้องทำพิธีรับมอบรถบู้ชอบรถมินิขับได้ด้วยแต่งบ้านสวยด้วยและมีคุณค่าทางจิตใจชื่นชมตั้มพัชราภาช่วยเหลืออาต้อไกรศรีดาราอาวุโสป่วยไม่มีรายได้อั้มพัชราภาเข้าช่วยเหลืออาต้อไกรศรีแก้ววิมลดาราอาวุโสที่เคยร่วมงานกันหลังเจ้าตัวป่วยหลายโรคและไม่มีรายได้
นับเป็นอีกหนึ่งดาราใจบุญของวงการบันเทิงไทยเลยก็ว่าได้สำหรับซุปตาตัวแม่อ้ำพัชราภาชัยเชื้อหลังล่าสุดได้มีการโพสต์ลงบนสื่อโซเชียลของตัวเองว่าได้ส่งตัวแทนเข้าช่วยเหลือดาราอาวุโสไกรศรีแก้ววิมลที่เคยร่วมงานกันหลังจากดาราท่านนี้ได้ทำการติดต่อเข้ามาว่าตนเองป่วยทั้งโรคหัวใจความดันโลหิตและอีกหลายๆโรคอีกทั้งยังเดินไม่สะดวกและรายได้มีแค่ช่องทางเดียวคือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ700บาทบางวันก็อาศัยข้าววัดกินซึ่งใจความเต็มๆมีดังนี้วันนี้อ้ำพัชราภาได้ส่งพี่เต้และหญิงมาเป็นตัวแทนของพี่อ้ำเพื่อมาเยี่ยมและมอบเงินให้อาต้อนักแสดงอาวุโสที่เคยร่วมงานกับพี่อ้ำเรื่องกุหลาบเหนือเมฆไว้เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นค่ะเนื่องจากเมื่อวันที่15มกราคมอาต้อได้ติดต่อมาทางเบอร์เก่าที่น้องอ้ำใช้โดยขอเบอร์จากทางค่ายละครบอกว่าต้องการความช่วยเหลือจากอ้ำโดยอาต้อใช้ชื่อในการแสดงคือไกรศรีแก้ววิมลหรือที่คุ้นเคยในชื่ออาต้อผมขาวหนวดขาวบอกว่าไม่สบายทั้งโรคหัวใจความดันโลหิตและอีกหลายๆโรคอีกทั้งตอนนี้ก็เดินไม่ค่อยสะดวกจากอาการปวดข้อกระดูกน้องอ้ำเลยขอให้พี่เต้กับหญิงเป็นตัวแทนไปเยี่ยมอาต้อพูดคุยถึงโรคที่เป็นการกินการอยู่รวมถึงเวลาอาต้อไปหาหมอและได้พูดคุยถึงครอบครัวและลูกอีกด้วยประมาณหนึ่งแต่ตอนนี้อาต้อได้มาอาศัยอยู่ในอู่ซ่อมรถที่เจ้าของได้แบ่งห้องพักของช่างให้อยู่บางวันก็อาศัยข้าววัดกินบางวันคนที่อยู่แถวนั้นก็แบ่งปันอาหารให้กินด้วยแต่อาต้อจะลำบากเวลาขึ้นลงจากห้องพักเพราะอาต้อพักชั้นสองข้างล่างเป็นใต้ถุนปัจจุบันอาต้อมีแค่รายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ700บาทอาต้อขอให้พวกเราช่วยลงข้อความและคลิปนี้ให้หลายๆคนทราบเผื่อจะมีใครที่เคยร่วมงานกับอาต้อหรือท่านอื่นๆที่ต้องการช่วยเหลือรวมถึงรายการต่างๆก็ติดต่อมาหาอาต้อได้เลยนะคะโดยติดต่อทาง Direct Message หรือข้อความใน IGแต่เอต่อขีดล่างพาราด้าคุณเต้ได้เลยนะคะแล้วจะให้เบอร์ติดต่อกับคุณอาต้อค่ะพวกเราขอให้อาต้อหายป่วยเร็วๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ